ที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี่ก็คือ ID Reroll ราคา150 บาทนะครับเขาบอกว่า ID Reroll เนี่ยจะมีบัฟดวงใช่ไหมถ้าซื้อมาเนี่ยจะดวงดีขึ้นเยอะผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาลองทฤษฎีนี้กันแล้วก็ ID เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากร้านตูมตามช็อปนะร้าน ID Reroll นะครับผมมีทั้งเกม Honkai Star Rail Genshin Impact หรือว่าเกมอื่นอีกมากมายเลยนะราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่10 บาทนะหรือว่าทุกคนอยากจะเลือกราคาอื่นก็ได้นะครับเป็น100 200 300หรือว่าทบไปเรื่อยๆก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนจะเลือกราคาไหนเลยนะครับถ้าทุกคนสนใจเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมเข้าไปเลยฝากร้านตูมตามช็อปด้วยนะก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่า ID Reroll เนี่ยเขาจะมีบัฟพิเศษนะก็คือบัฟโชคนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นแสงแห่งโชคแล้วผมต้องเดินไปที่นั่นก่อนเพื่อที่เราจะไปสุ่มกันนะฮะมาปัดโทเราอยู่ที่แสงแห่งโชคแล้วตอนนี้ไหนกด F3 ก็มาชิมดิ ID ที่ผมได้มาเนี่ยมีทั้งหมด 22,000 เพชรนะครับแล้วก็มีอีก31โลเป็นเม็ดลุงนะแล้วก็มีเม็ดธรรมดาอีก71โลโอ้โหสุ่มอะไรขนาดนั่นมาเอาครับเดี๋ยวผมจะทำการสุ่มที่ตู้ละมุดนะหรือว่าตู้วอเดอร์เลอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนต้นเกมเนี่ยละมุดเนี่ยสำรวจดีมากก็เลยอยากจะลองชิมเลยที่ชิมหน่อยแต่ก่อนที่จะไปสุ่มตู้ละมุดขอขัดดวงสัก10โลตู้หน่อยได้ไหมเฮ้ยไปฮันเน่ไม่ออกไม่เป็นไรฮะแต่ได้โนเอลมาถือว่าไม่หลุดเลยโอ้อีกสัก10โลไปชิมชิมหน่อยไปชิมหน่อยไม่ออกนะครับถือว่าเราขัดดวงเรียบร้อยแล้วเพราะตู้โนเอลนี่หายไปแล้วนะเอาละพอเป็นพิธีตอนนี้ก็คือแบบประวัติวงโจงไม่มีการสุ่มใดๆทั้งนั้นเลยนะครับมาเราเลิกจาก10โลเลยกันไปมาชิมเลยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยว่ะเฮ้ยน้ำมุดมากเลยเฮ้ยดูตื่นเต้นนั่นหนึ่งเอา2โลไป3 4 5 7 8โอ้โหน่าจะ10นะ9โอ้โหโอ้โหออกมาเป็นจีนว่ะก็ถือว่าหลุดเร็วไง10โลมาถือว่าดีอยู่นะครับอีกสักอันไปเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดโอ้โหไปโถว่าไปโถเฮ้ยเฮ้ยถือว่าเรามาดีอยู่ไป10โลกลายเป็น11โลนะไป10โลไอ้ไม่ออกไอ้น้อง21โลไปยังไงยังฟารุซานมาซับละมุดถือว่ามาซับละมุดเดี๋ยวละมุดออกแน่นอน31โลไปพี่ขอไปขอชิมนะโอ้โหไม่ได้ว่ะฟารุซานมาอีกแล้วนะครับ41โลไหมเพื่อนขอไปขอนะแอบลึกแอบลึกไอ้นะ51โลไปพี่ขอไปขอชิมนะขอชิมนะโอ้โหฟารุซานอีก61โลต้องออกแล้วมึงจะลึกก่อนอย่างนี้ไม่ได้โอ้ยนะครับ71โลแล้ว71ต้องออกแล้วแล้วเป็นอาวุธด้วย81โลอันนี้คือต้องออกแล้วแหละ81โลต้องออกแล้วไปมาขอเบิ้ล2ได้ไหมมันทองอยู่แล้วไอ้น้องแต่ขอเบิ้ล2ได้ไหมได้ละมุดประตูเดียวครับไม่เป็นไรนะการันตีแต่เราได้ฟารุซานมาหลายตัวอยู่แล้วถือว่าคุ้มนะครับตอนนี้เพชรเหลือ13,000ตีไปกลมๆก็คือประมาณ83โลนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตแลกก่อนขอชิมนะชิมแลกไปก่อนมีอะไรแลกให้หมดขัดดวงตู้ปกติไปก่อนขัดดวงดวงไม่มาแต่ถือว่าขัดไงถือว่าขัดดวงไงมาตามด้วยตู้ละมุดต่อได้ไปไม่มาว่ะ20โลไปลูกมาละมุดโอ้ยยังเงียบเชียบอยู่30โลไปขอซีหนึ่ง40โลไปลูกไปไม่มาโอ้ยมาจริงอันนี้มาจริงเฮ้ยเรามาลุ้นกันนะครับออกที่40โลถือว่าใช้ได้ปึ๊บโอ้ยยังก่อนนิดนึงนะยังโอ้ยนิดนึงโอ้ยเอาโอ้ยไม่หลุดเลยครับผมบอกเลยว่าละมุดรักผมนายบอกแล้วมาเรารัวช่วงนี้บอกเลยผู้พันเดจอนเนี่ยเบิ้ลไหมเบิ้ลสักหน่อยไหมโอ้ยไม่เบิ้ลตอนนี้เหลืออีก8,000นะไปกันต่อนะครับไป10โลออกเลยหรือเปล่าละมุดยังงูตะเผยโถมาแทนไม่เป็นไรนะ20โลไปดูสิที่สุดที่ซีอะไรยังก่อน30โลไปลูกไปเร็วโอ้ยจะไม่มาตอนนี้เราเข้าใกล้ความจริงเลยครับอีกประมาณ20โลดูดิเรามุดจะมาหรือเปล่าไอ้ต้นจะไปเลยลูกไปเอาวะไป10โลมาอย่าลึกไปกว่านี้โอ้โหไม่ไหวอะไม่ไหวเราต้านไม่อยู่จริงเฮ้ยมันต้องได้อีกสัก4สิวะไหนขอแลกขอชิมเลยดิไปเอาละครับตอนนี้เราเหลือ7โลสุดท้ายแล้วนะดูนี่จะได้ละมุด42หรือเปล่าไหนขอชิมนี่ไป1โลทีละเม็ดเลยยังก่อนเฮ้ยจะเงียบจริงเหรอขอปฏิหาริย์ยังก่อน
ยังไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นนะขอปฏิหารปฏิหารไหนขอชิมละมุดไหนจะชิมละมุดไหนโอ้โหก็ชิมอีกรอบหนึ่งนี่มาว่าปฏิหารโอ้โหขาวจังวะเอาแล้วครับผมเดินทางมาถึงจุดสุดยอดละตอนนี้เหลือ1เมตรสุดท้ายนะครับดูปฏิหารดิเกิดหรือเปล่าอะปฏิหารอะไปอวยพรนะครับให้มันออกเลยกันนะไปมึงนะโอ้โหเงียบสุดโอ้ยได้หอกมาด้วยนะครับ back tassel เมื่อกี้ได้แอบไปสุ่มตู้ปกตินะครับแล้วก็แลกมาได้อีก2เม็ดนะลองดูนะว่าจะออกหรือเปล่านะครับ2เม็ดปฏิหารนะมีจริงเว้ยไปสุ่มไปอีก1มาหรือเปล่าปฏิหารนะโชว์นะหายแล้วสักหน่อยไปปฏิหารนิดนึงมันไม่มีจริงนะครับไม่มีอยู่จริงนะฮะตอนนี้ก็ได้ละมุดมาเรียบร้อยแล้วนะผลประกอบการนะครับก็คือได้ละมุดมาอยู่ที่ C1 นะครับผมนี่เป็นไงแต่ว่าที่ตกใจกว่านั้นนี่คือฟอนุสาน C6กูบอกเลยบัฟลำๆนะครับผมบอกเลยแล้วละมุดเป็นตัวลมด้วยอย่างนี้ถือว่าดวงดีไหมปกติ4ดาวออกยากนะเว้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมได้ละมุดมาบินเล่นละผมไม่แคร์อะไรทั้งนั้นนะตอนนี้ผมจะไปสำรวจโลกต่อแล้วนะแต่ตอนนี้ผมได้ละมุดมานะผมไม่สนใจนะผมจะบินข้ามตรงที่โชว์ไอ้น้องละข้ามไม่ได้โหสภาพเอาละครับยังไงผมก็ได้ละมุดมาคลองตั้ง C1 นะตอนนี้ผมก็โอเคแล้วนะครับแบลแบลเลยก็เป็นไงกันบ้างครับกับคลิปเปิดกาชาทุกคนชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปผมด้วยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมขอตัวไปสำรวจก่อนนะทุกคนบอกเลยว่าได้ละมุดมาแล้วสำรวจมันลำๆนะครับก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้ฮู้